จะไปไหนแชกงหมิวแชกงหมิวอันนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่สถานที่แชกงแล้วนี่ไงนั่นสาดกล้องไปหน้าวัดสีแดงนะประตูวัดเห็นไหมสีแดงๆนี่ไงจะเดินไปตรงนั้นครับโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอยู่ที่แชกงหมิวด้วยค่ะพี่หมอว่าแชกงหมิวคนเยอะมากคนเยอะมากคนไทยกับลายหอมด้วยค่ะตอนนี้ดูให้ดูชั้นไขมันเขาเป็นชั้นเป็นชั้นดีมากเลยนะงามเนาะคือแบบว่าเหมือนมันเป็นคนละอันนี้ไปเลยอันนี้คืออะไรน้ำจิ้มขอลองดูลอกเหลืองๆแบบนี้เนาะน้ำจิ้มมันจะออกสีเหลืองๆนะครับพี่น้องไม่ได้เลยนะไม่ได้ใช่ไหมไม่เราไม่เคยกินไงจ้าแต่อันนี้อร่อยพี่น้องมาข้าวหน้าเป็ดย่างอ้วนน้ำจิ้มหวานน้ำจิ้มหวานว้าวนะครับอย่าใส่เยอะนะพอแล้วมื้อนี้มากินข้าวไก่แม่นิดหน่อยนะครับผมมาให้ดูหนังเป็ดเนี่ยจะให้ดูหนังหนังเป็ดครับครับมีซอยสายดูหนังหนังเป็ดหนังเป็ดพวกปานหนังหมูเลยน่ากินอ่ะเดี๋ยวขอลองแต่หนังก่อนนะหอมมันแต่ว่ามันเหนียวนะหนังมันเหนียวอ่ะนี่กินนี่อันนี้สั่งข้าวมาอย่างไม่หมูกรอบฮ่องกงครับรู้สึกยอดนะล่ะนั้นอันนี้ขอลองได้ไหมจัดเลยดูให้ดูชั้นไขมันเขาเป็นชั้นเป็นชั้นดีมากเลยนะงามเนาะคือแบบว่าเหมือนมันเป็นคนละอันนี้ไปเลยอันนี้คืออะไรน้ำจิ้มขอลองดูลอกเหลืองๆแบบนี้เนาะน้ำจิ้มมันจะออกสีเหลืองๆนะครับพี่น้องไม่ได้เลยนะไม่ได้ใช่ไหมไม่เราไม่เคยกินไงจ้าแต่อันนี้อร่อยทำไมมันเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวนี้เขากินกันไงก็เหมือนแบบว่าให้คนที่นี่ไปกินแบบน้ำจิ้มเจียวที่บ้านเข้าใจบิวเลยว่าเราอยากกินโจ๊กพี่น้องโจ๊กฮ่องกงมาฮ่องกงต้องกินโจ๊กบอเดียคนมาม่าต่างไกลคือกินโจ๊กมันแสบหนอเดี๋ยวจะพาผู้สาววนไปกินโจ๊กอยู่ครับคนอยากกินนะได้รู้แล้วแต่ว่าความเป็นเป็ดเนี่ยความเป็นเป็ดเนี่ยรสชาติของเป็ดเนี่ยบดเท่าๆกับบ้านเรานะครับผมแซ่บคือกันนะครับพี่น้องความเป็นเป็ดความเป็นกินเนียงของเป็ดเนี่ยแซ่บคือกันนะครับผมบ้านเท่ากับแซ่บคือกันแต่ผมมองว่าหนังตัวนี้จะเหนียวกว่าบ้านเท่านะครับผมบ้านเท่าหนังเพิ่นจะโบเหนียวขนาดนี้อันนี้จะเหนียวกว่าหลายกับรสชาติอ่ะสำคัญแซ่บคือกันนะครับผมนะเดี๋ยวเอาอีกสักคำหนึ่งแต่ที่ได้ละพี่ละน้องนะครับผมหมูกรอบอีกชิ้นหนึ่งเอาหมูกรอบชิ้นนึงแหมชั้นมันสวยจริงๆนะ